بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. تن إمام الطحاوي رحمه الله تعالى تن ديك راوين عقيدة تن عقيدة سلف الصالح وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويهم جهاد الست كسائر المبتدعات. นี่คือเป็นหลักอะกีดะห์ที่เป็นหลักใหญ่มากนะครับซึ่งเราจะต้องทำการยึดมั่นจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราเนื่องจากว่าหลักอะกีดะห์เนี่ยเป็นอุซูลดีนเป็นรากของศาสนาในตัวของเราคนเราจะมีความเข้มแข็งได้ต้องอยู่ที่รากของความเข้มแข็งเหมือนกับต้นไม้ชั้นใดชั้นนั้นถ้าต้นไม้มีรากที่เข้มแข็งมีรากที่แข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งมีรากแก้วที่แข็งแรงเนี่ยไม่ว่าลมพายุใดจะพัดพาต้นไม้ต้นนั้นก็ยังคงกลับมาสางงามได้เหมือนเดิมชีวิตคนเราก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องประสบบาลาต่างๆหรือกระแสคิดกระแสความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าหลักอะกีดะห์ของเราเนี่ยมีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงแน่นอนเหลือเกินว่าอีมานของเราก็ยังคงมีความเข้มแข็งจนกระทั่งจากโลกดุนยานี้วะตะอาลาอันฮุดูดวัลกอยาตท่านอิมามอัตตอฮาวีท่านได้ทำการกล่าวหลักอะกีดะห์อะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของซะลาฟอัสซอลิห์ซะลาฟอัสซอลิห์ก็คือแนวทางของบรรดาปราชญ์ที่อยู่ในยุค300ปีหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตเสียชีวิตไปวะตะอาลาไอวะตะนัซซะฮาวัตปัตตะสะแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มีจากอะไรอาริมฮุดูดิวันกอยาตจากบรรดาขอบเขตปริมาณพื้นที่วันกอยาตและขอบเขตที่สิ้นสุดเนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาไม่เป็นรูปร่างเมื่ออัลลอฮฺตาลาไม่เป็นรูปร่างพระองค์จึงไม่รับลักษณะของการมีขอบเขตไม่รับลักษณะของการมีปริมาณการมีพื้นที่ซึ่งแตกต่างกับมนุษย์หรือสิ่งที่ถูกสร้างล้วนแต่มีฮุดูดบรรดาขอบเขตและการสิ้นสุดคนเราจะมีขอบเขตที่มีความแตกต่างกันไปมีขนาดที่แตกต่างกันไปเช่นเราสูง160 170ขนาดตัวของเราบางคนผอมบางคนอ้วนนะก็มีขอบเขตที่เล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปนั่นคือลักษณะของมนุษย์ลักษณะของสิ่งเนื่องจากมนุษย์เป็นรูปร่างจึงรับฮุดูดการมีขอบเขตการมีขนาดการมีพื้นที่นะรับลักษณะสูงลักษณะของต่ำอ้วนผอมนะและอื่นๆแต่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเนี่ยในซีบิจิสมินอัลลอฮฺตาลานั้นไม่ใช่เป็นรูปร่างนี่คือหลักอะกีดะห์เพราะหลักอะกีดะห์ที่เชื่อว่าอัลลอฮฺตาลาเป็นรูปร่างเนี่ยเรียกว่าพวกมุจัสซิมะห์
พวกมุจัสซิมะคือพวกที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ร่างซึ่งพวกนี้นั้นไม่ใช่เป็นมุสลิมพวกเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ร่างเนี่ยไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของมุสลิมเป็นอะกีดะห์ของพวกยะฮูดพวกนัสรอที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมีรูปร่างเรามุสลิมตามแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ทั้งปาซะลัฟและปาคอลัฟได้อีมานยึดมั่นว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ใช่เป็นรูปร่างดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่เป็นรูปร่างอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบริสุทธิ์จากการมีขอบเขตปริมาณมีขนาดหรือมีขนาดที่มีความสิ้นสุดวัลอัรกานวัลอะอฎออิวัลอะดวาตอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากวัลอัรกานอัรกานก็คือบรรดาด้านต่างๆด้านทั้งหลายเราเนี่ยจะมีด้านมนุษย์เนี่ยมักรอบเนี่ยจะมีด้านด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเนื่องจากว่ามักรอบมนุษย์เป็นรูปร่างเมื่อเป็นรูปร่างด้านก็จะมีมาทันทีอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงไม่รับลักษณะของด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีด้านนะฮะวัลอะฎออิวัลอะดาวาตอัลลอฮฺตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากบรรดาอวัยวะใหญ่ๆอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีบรรดาอวัยวะใหญ่เช่นอะไรเช่นศีรษะใบหน้าแขนมือเท้าหน้าแข้งตัวนะตัวลำตัวซึ่งเป็นอวัยวะใหญ่ๆอัลลอฮฺตะอาลาทรงบริสุทธิ์ทรงปราศจากสิ่งดังกล่าวดังนั้นเราจะไปอิติกอดเราจะไปยึดมั่นว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นมีสัดส่วนอวัยวะไม่ได้เพราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างวัลอะดาวาติและบรรดาอวัยวะเล็กๆบรรดาอวัยวะเล็กๆเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นสองตาอวัยวะสองตาสองหูจมูกปากลิ้นไม่มีหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเล็กหรืออวัยวะใหญ่นั่นไม่ใช่อัลลอฮฺตาละอัลลอฮฺตาละไม่ได้มีคุณลักษณะแบบนั้นเพราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างนะเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างพระองค์จึงไม่รับลักษณะดังกล่าวเพราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นไลซะกะมิธลิฮิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับพระองค์ลาตะฮวีฮินจิฮาตุสิตตุไม่มีบรรดาทิศทั้ง6นั้นมาล้อมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะซาอิดินมุบตะดาอะเสมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายสิ่งที่ถูกสร้างนี่จะมีทิศทั้ง6มาล้อมนะมีทิศทั้ง6มาล้อมอัลลอฮฺตะอาลามิได้อยู่ในฟ้าชั้นที่1ถูกฟ้าชั้นที่2ล้อมอัลลอฮฺตะอาลาเอาไว้ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีทิศให้กับพระองค์เพราะสิ่งที่มีนั้นจะมีทิศอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีทิศเพราะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮฺตะอาลาจึงไม่รับการมีทิศเหมือนกับแก้วแก้วเนี่ยมีคำว่ารู้กับโง่เขลาไหมแก้วเนี่ยไม่มีลักษณะรู้หรือโง่เขลาเพราะแก้วไม่มีสติปัญญาแก้วมีสติปัญญาจึงไม่รับลักษณะว่ารู้หรือโง่เขลาแต่คนเนี่ยเมื่อมีสติปัญญาคนก็จะมีลักษณะรับลักษณะเป็นคนฉลาดมีความรู้หรือเป็นคนที่โง่เขลาอัลลอฮฺตะอาลาเมื่อพระองค์ไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮฺตะอาลาจึงไม่มีสถานที่อยู่อัลลอฮฺตะอาลาจึงไม่มีทิศอยู่เพราะฉะนั้นอายะห์อันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาผู้ทรงเมตตาอิสตะวาเหนือบัลลังก์อ
อิสตวาเหนือบัลลังก์เนี่ยมีใช่อยู่ในความหมายว่าประทับบนบัลลังก์สถิตบนบัลลังก์อยู่บนบัลลังก์แต่ความหมายที่ถูกต้องตามแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คืออะลาอะลัยฮิอูลูวะมุลกินวะซุลตานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นี่คือความหมายของแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซะลัฟและก็คอลัฟนะฮะเพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์อัรเราะห์มานุอะลัลอัซิสตวาก็คือผู้ทรงเมตตานั้นทรงอิสตวาก็คือสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นะแปลว่าเหนือบัลลังก์นะเพราะอาลาคือฟาวก็เหนือบัลลังก์นะอิสตวาคืออาลาผู้ทรงเมตตาสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีใครที่มาบอกว่าความหมายอิสตวาก็คือประทับคือนั่งหรือสถิตคืออยู่พอสถิตนี่ก็คือว่าความหมายว่าอยู่นะสถิตอยู่นั่งประทับบนบัลลังก์นั่นไม่ใช่เป็นความหมายของแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่เป็นแนวทางของพวกอะห์ลุลบิดอะห์เช่นพวกกะรอมียะห์พวกมุญตะซิมะห์มุชับบิฮะห์นะซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องเขาจะให้ความหมายว่าประทับนั่งสถิตอยู่บนบัลลังก์หรือจะเหนือบัลลังก์ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นย้ำนิดนึงอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัสซิสตวาผู้ทรงเมตตาสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นะซึ่งเป็นความหมายที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ฟิสซะมานั่นแหละฟิสซะมาไอฟิสซุมูฟิสซุมูไอฟิลอุลูอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ในความสูงทรงสูงส่งตรงนี้ก็คือสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือฟากฟ้านะก็คือความหมายเดียวกันสอดคล้องกันเลยว่าอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัสซิสตวาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือฟากฟ้าและก็เหนือบัลลังก์นี่คือหลักอะกีดะห์ของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับต่อมาเรามาดูในหน้าที่11นะครับหน้าที่11เดี๋ยวเรามีคำถามอะไรเขียนได้เลยนะมีคำถามอะไรเขียนได้เลยเตรียมมาไหมเตรียมมาไหมตอนตอบคำถามเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ตรงประเด็นมากที่สุดแต่ตอนนี้เราเรียนหลักอะกีดะห์ก่อนซึ่งหลักอะกีดะห์เมื่อสักครู่นี้เราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่ไม่ใช่ประทับนั่งสถิตอยู่บนบัลลังก์แต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นะนี่คือความหมายในทางอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ดูหน้าที่11ท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีท่านได้กล่าวว่าฮัยยุลลายะมูตกอยยูมุลลายะนามูคอลิกุนบิลาฮาจะจินรอซิกุนบิลามุนะตินมุมีตุนบิลามะคอฟะตินบาอิซุนบิลามะชักกะตินอัลลอฮ์ตะอาลานั้นฮัยยุนลายะมูตอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นฮัยยุนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นลายะมูตุไม่ตายลายะมูตุจุมละฟิอลียะห์เป็นอะไรครับเป็นซิฟัตกะฮัยยุนฮัยยุนลายะมูตอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นไม่ตายเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นไม่ตายแน่นอนว่าพระองค์นั้นก็จะมีบรรดาคุณลักษณะต่างๆมากมายตามมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงรู้อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงมีกุดเราะห์มีความเดชานุภาพมีความสามารถอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงมีอิรอดะห์ทรงมีเจตนาทรงมีพระประสงค์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงฮัยยุนลายะมูตเป็นไม่ตายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าว่าตะวักกันอัลฮัยลดีลายะมูตเจ้าจงทำการมอบหมายอัลฮัยต่อผู้ทรงเป็นลายะมูตไม่ตายดังนั้นเราทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันได้เลย
พราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงมีอยู่ตลอดไปไม่ตายนะถ้าหากว่าเราทำการมอบหมายกับมัคลูกมอบหมายกับคนมอบหมายกับสิ่งถูกสร้างเราก็จะผิดหวังตลอดเพราะสิ่งถูกสร้างนั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่ถูกสร้างอยู่ไม่นานก็ตายจึงไม่เหมาะสมเลยที่เราจะทำการมอบหมายกับมัคลูกทั้งหลายเราต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมอบหมายก็คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ยอมรับน้อมรับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมานั้นคือการตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอยยูมุลลายะนามูอัลลอฮ์ทรงกอยยูมกอยยูมเนี่ยมีสองความหมายกอยยูมความหมายแรกก็คืออัลลอฮ์ทรงดำรงด้วยพระองค์เองอัลลอฮ์ตะอาลาทรงดำรงด้วยพระองค์เองไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการสถานที่อยู่อาศัยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการพึ่งพาผู้ที่มาช่วยเหลือพระองค์ในการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการสิ่งที่จะมาสร้างพระองค์ให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีฐานที่อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีฐานที่อยู่บนบัลลังก์นะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าอินนัลลอฮะละกอนียุนอานิลอาลามีนแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงไม่ต้องการอานิลอาลามีนจากบรรดามรรคโลกทั้งหลายที่อื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ไม่ทรงต้องการพึ่งพาสิ่งใดอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นที่พึ่งพาแสดงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่พึ่งพาสิ่งใดนี่คือความหมายแรกความหมายที่สองกอยยูมกอยยูมุนอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงดำรงบริหารกอยยูมเนี่ยดำรงบริหารดำรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาและยานามูโดยที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่หลับโดยที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่หลับจักรวาลแห่งนี้พอพูดถึงจักรวาลแห่งนี้เรามองถึงอะไรมองไปข้างบนเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันกำลังโคจรกันอยู่มันก็ไม่เคยชนกันสักครั้งหนึ่งนะพอเวลาเราเห็นดวงดาวมันเยอะมากนะแต่ก็ยังคงโคจรอยู่ตลอดโลกเราก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่เล็กกว่าดวงดาวอื่นๆมากมายแต่ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้ดวงดาวดวงอื่นมาชนโลกเลยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงโคจรอย่างเป็นระบบระเบียบเพราะมีกอยูมมีอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงมีพระนามว่ากอยูมผู้ดำรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่หลับพระองค์ไม่หลับเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเกิดขับรถเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราขับรถแค่รถคันเดียวนะเราก็เหมือนกับเรากำลังบริหารรถเนี่ยบริหารรถคอนโทรลรถให้รถเนี่ยวิ่งไปตามทางที่เราได้เจตนาตั้งใจเอาไว้ถ้าหากว่าเราหลับอะไรเกิดขึ้นรถชนบ้างรถลงคูบ้างอะไรก็ว่านไปนั่นคือรถคันเดียวนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรงบริหารอยู่ตลอดเวลาไม่มีในสิ้นวินาทีใดที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ได้บริหารเราบริหารจัดการทั้งหมดให้มันโคจรไปดำเนินไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในจักรวาลแห่งนี้อัลลอฮฺไม่นอนถ้าอัลลอฮฺตะอาลาหลับอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับคนเราในรถคันเดียวกับชนแล้วถ้ากันหลับถ้าอัลลอฮฺตะอาลาหลับไม่ดำรงบริหารจัดการแน่นอนว่าบรรดาดวงดาวทั้งหลายมันก็จะชนกันพอชนกันทีนี้มันชนกันหมดเลยแล้วครับนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงกอยยูมดำรงบริหารคอลิกุนบิลาฮาจะตินคอลิกนบิลาฮาจะเต็นหมดวักนี้เนี่ยหมดย่อหน้านี้ผมจะเอาคำถามละนะ
คอลิกนบิลาฮาจะเจนอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างสร้างคืออะไรสร้างก็คือการทำให้สิ่งไม่มีเนี่ยปรากฏมีขึ้นมาสิ่งที่ไม่มีปรากฏมีขึ้นมาเรียกว่าสร้างคอลิกนอัลลอฮฺตาลาทรงสร้างก็คืออัลลอฮฺตาลาทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยให้บังเกิดมีขึ้นมาอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอ์อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าพระองค์นั้นอัลลอฮ์ตาลาทรงสร้างทุกสิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่อัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานัลลอฮุวะลัมยะกุนชัยอุนไกรุอัลลอฮ์ทรงมีคือมีมาตั้งแต่เดิมวะลัมยะกุนชัยอุนไกรุโดยที่ไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อารัชบัลลังลอฮินมะฟูซปากกานะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ฟ้าทั้ง7ชั้นบรรดาแผ่นดิน7ชั้นไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นยังไม่มีทิศก็ยังไม่มีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอลักอัสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะจะอะลัซซุลูมาติวันนูรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามวลกันสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและกับแผ่นดินวะจะอะลัซซุลูมาติวันนูรผู้ทรงสร้างความมืดและแสงสว่างหมายความว่าความมืดกับแสงสว่างเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนเลยยังไม่เคยมีมาก่อนชั้นฟ้าแผ่นดินความมืดความสว่างยังไม่เคยมีมาก่อนมีอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นมีอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นมืดสว่างยังไม่มีเราคิดกันดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะการมีของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่เหมือนสิ่งใดเลยไม่มีสิ่งใดอยู่เหนืออัลลอฮ์และไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าการมีของอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไลซะกะมิซลิชัยอ์อ์นไม่มีสิ่งใดมาใกล้เหมือนกับอัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันนะมืดกับสว่างมืดกับสว่างคู่กันไม่ใช่เหรอตรงข้ามไม่ใช่เหรอถ้ามีความมืดความสว่างก็ไม่มีถ้ามีความสว่างความมืดก็ไม่มีแต่นี่ความมืดก็ยังไม่ถูกสร้างสว่างยังไม่ถูกสร้างไม่มีสิ่งใดเลยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีโดยที่ไม่มีสถานที่ไม่ได้ยังมีอะไรเลยนะฮะปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงมีเหมือนเดิมไม่ใช่เวลาสร้างบัลลังก์เสร็จปั๊บอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไปนั่งบนบัลลังก์ไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไปอยู่บนฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นปัจจุบันนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนืออัลลอฮ์และไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์ตะอาลาแสดงว่าการมีของอัลลอฮ์ตะอาลาไลซะมิซลิชัยอ์อ์นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์นะแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาสร้างน้ำสร้างบัลลังก์สร้างลอฮ์อัลมะห์ฟูซสร้างกอลัมปากาสร้างมาเรื่อยๆสร้างฟากฟ้าแผ่นดินนี่เรียกว่าคอลิกคอลิกผู้ทรงสร้างสิ่งต่างๆที่ไม่มีให้บังเกิดมีขึ้นมาบิลาฮาจะตินสร้างโดยที่พระองค์นั้นไม่ต้องการคือไม่ต้องการผลประโยชน์ใดๆจากสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อที่จะมาเพิ่มบารมีของอัลลอฮ์ตะอาลาให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าสร้างมรรคโลกทั้งหลายเพื่อจะมาเพิ่มความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่เลยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างจักรวาลนี้เพื่อใครอ่ะให้พวกเราเนี่ยแหละนะฮะรอซิกุนบิลามุนะตินพออัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างแล้วรอซิกุนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรอซิกก็คือเป็นผู้ที่ทรงประทานริสกีเราไม่ต้องกลัวในริสกีว่าเราเนี่ยจะไม่มีนะคนเราเนี่ยที่มันแสวงหาริสกีกุมใจกันคือมันต้องการเพิ่มนะริสกีเนี่ยมีเราอย่าคิดว่าริสกีเนี่ยมีเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะริสกีมี2ประเภท1ริสกีภายนอก2ริสกีภายในริสกีภายนอกก็คือทรัพย์สินเงินทองอาหาร
เสื้อผ้าสวมใส่นี่คือริสกีภายนอกนะและอื่นๆริสกีภายในแหละสุขภาพที่ดีความรู้ความเข้าใจอีมานเราเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นริสกีภายในซึ่งริสกีภายในมีความประเสริฐมากกว่าริสกีภายนอกนะริสกีภายในย่อมประเสริฐกว่าริสกีภายนอกเราจะเลือกใครล่ะคนรวยไม่อาลิมกับคนจนอาลิมเราจะเลือกใครเลือกใครคนรวยเลือกใครเลือกคนรวยใช่ไหมนะเราเลือกใครล่ะคนจนอาลิมใช่ไหมหรือว่าจะเลือกคนรวยที่อาลิมนะอินชาอัลลอฮ์แม่มีหรอมีไหมล่ะคนรวยอาลิมนะรวยทั้งริสกีทั้งภายนอกริสกีภายในเลยนะแล้วตกลงว่าคนรวยไม่อาลิมกับคนจนที่อาลิมเลือกใครคนรวยอาลิมอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะทั้งสองอย่างจำไว้ได้นะอย่างน้อยเราต้องอาลิมริสกีภายในก่อนริสกีภายนอกหาเมื่อไรก็ได้แต่ริสกีภายในเนี่ยไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตักตวงเรื่องของริสกีภายในให้เยอะๆนะเพราะจริงๆแล้วคนมีริสกีภายในเยอะเนี่ยจะดูดีนะยังไงก็จะดูดีพอมีความรู้แหละพอมีความรู้ก็มีศาสนานะเอาละอัลลอฮ์จะได้กี่พันธุ์ภายในอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงประทานริสกีบิลามุนาตินโดยปราศจากความยากลำบากหรือภาระที่ตกหนักอัลลอฮ์ตาลาทรงประทานริสกีเนี่ยไม่มีความตกหนักแต่อย่างใดแต่มนุษย์เราเนี่ยเช่นคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเวลาเลี้ยงดูลูกเสวาริสกีอาจจะมีภาระหนักหน่อยต้องทำงานต้องประกอบอาชีพแต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานริสกีให้แก่มัคลกทั้งหมดโดยที่ไม่มีความตกหนักแต่อย่างใดเพราะว่าบรรดาคลังริสกีทั้งหลายอยู่ในกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้ผู้ใดก็ได้มากน้อยแค่ไหนตามพระประสงค์ของพระองค์แต่เราอย่ากลัวก็แล้วกันพระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าว่ามามินดาบะตินฟินอาร์ดีอิลลาอัลลอฮ์ริสกุฮาไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใดสัตว์ใดบนพื้นแผ่นดินเว้นแต่บนความโปรดปรานของอัลลอฮ์นั้นพระองค์จะทรงให้ริสกีนะพระองค์ทรงให้ริสกีนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงประกันเอาไว้พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าริสกีพระองค์ให้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราก็อย่าไปสงสัยอัลลอฮ์ตะอาลาฮุริสกีท่านอิหม่ามอิบนุอัตตอยลากล่าวว่าอัชชักกุฟิรริสกีชักกุมฟิรรซากะผู้ใดก็ตามที่สงสัยเรื่องของริสกีกังวลใจเรื่องของริสกีผู้นั้นเป็นผู้ที่สงสัยในอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานริสกีสงสัยในอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าถามว่าเราจะรอดไหมเนี่ยเราจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาไหมอัลลอฮ์ตะอาลารักเราไหมถ้าเกิดเราสงสัยในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าสงสัยในอัลลอฮ์ว่าพระองค์จะให้ริสกีเราหรือไม่ห้ามสงสัยเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์ตะอาลามีพระนามว่ารอซากหรือรอซิกุนพระองค์ทรงประทานริสกีให้อย่างแน่นอนนะมีบุคคลหนึ่งเป็นคนที่ขุดหลุมกุบอร์ชอบขุดหลุมกุบอร์ขุดหลุมกุบอร์เนี่ยกุบอร์ของชาวอาหรับเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมืองไทยว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่เหมือนกับเมืองไทยกบฏชาวอาหรับเนี่ยเขาจะขุดอุโมงค์เป็นอุโมงค์ใต้ดินไปใครที่ตายเขาก็จะเอามายิดเนี่ยลงไปในอุโมงค์ใต้ดินไปวางเอาไว้วางเรียงเอาไว้วางเรียงเอาไว้วางเรียงเอาไว้นะฮะต่างกับเมืองไทยเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีแบบนั้นเมืองไทยเราเนี่ยขุดฝังเลยนะทีนี้คนที่ทำหน้าที่ที่ขุดกบฏเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายมายิดเนี่ยปกติมายิดเนี่ยจะถูกฝังแล้วหันไปทางอะไรครับทางกิบลาแต่ว่า
เวลาเขาไปเคลื่อนย้ายกุบฏขุดกุบฏเนี่ยปรากฏว่าเป็นพันมายิดเลยใบหน้าของพวกเขาถูกผินออกจากกิบลัตใบหน้าของพวกเขาถูกผินออกจากกิบลัตเขาเลยไปถามครูของเขาว่าเหตุใดล่ะคนที่ตายไปแล้วที่เขาขุดเจอเนี่ยเขาพบเจอเนี่ยถูกใบหน้าถูกผินออกจากกิบลัตหมดเลยคนที่เป็นเชคเป็นครูเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเขาเชคครูนะเชคเพราะเขาอะไรเพราะเขาอะไรเพราะพวกเขาสงสัยในอัลลอฮ์ตาลาเกี่ยวกับเรื่องของริสกีเขาสงสัยเขากังวลว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะให้ริสกีเขาหรือเปล่าอัลลอฮ์ตาลาจะทอดทิ้งเขาหรือเปล่าสงสัยในอัลลอฮ์ตาลาอยู่ในกุบฏใบหน้าก็ถูกขินออกนะนั่นเราสงสัยไม่ได้นะครับเพราะอัลลอฮ์ตาลาทรงประทานริสกีให้มูมีตนบิลามะคอฟะตินอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมูมีตทรงทำให้ตายบิลามะคอฟะตินโดยปราศจากความกลัวโดยปราศจากความกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฟิรอูนตายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลากลัวฟิรอูนนะถ้าฟิรอูนมันมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันอัลลอฮ์ตะอาลากลัวฟิรอูนจะทำร้ายอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้ฟิรอูนตายให้ผู้คนทั้งหลายตายเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความกลัวแต่อย่างใดนะซึ่งต่างกับผู้ปกครองในปัจจุบันนี้ถ้ามีศัตรูเนี่ยต้องเก็บก่อนถ้าไม่เก็บเราถ้าไม่เก็บมันเก็บเรานะก็เลยต้องฆ่ามันก่อนนะเพราะเขากลัวแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยผู้บุมีผู้ทำให้ตายตายทุกคนต้องตายแน่นอนไม่มีใครไม่ตายบิลามะคอฟะตินโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดบาอิซุนบิลามะชักกะตินอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบาอิซทรงทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาบิลามะชักกะตินโดยไม่ยากลำบากเลยเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้อิสรอฟีลทำการเป่าสังครั้งที่สองทุกคนถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างสะดวกง่ายดายนะอย่างสะดวกง่ายดายเพื่อรอการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในประโยคย่อหน้านี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีต้องการจะบอกอะไรแก่เราต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นเนี่ยอยู่ตลอดไปนะเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงอยู่ตลอดไปแล้วเนี่ยพระองค์ทรงอยู่โดยบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาและอัลลอฮ์ตะอาลานี่ก็ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยสร้างเรามาด้วยเมื่อสร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทอดทิ้งนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงประทานริสกีมาให้แก่เราให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้เพื่อปฏิบัติอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เราอย่าลืมนะให้ทำไมให้เรามีเรี่ยวแรงในการทำความดีให้เรามีเรี่ยวแรงในการละหมาดให้เรามีเรี่ยวแรงในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่คือเป็นภารกิจสำคัญเป็นฮิกมัตสำคัญที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีแก่เราอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เรานี่ไม่ใช่ว่าจะให้เรามาสุขสำราญสบายนะเสพความสุขในดุนยาแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่ใช่อาหารที่รับประทานแต่ละมื้อเพื่ออะไรให้เรามีแรงในการละหมาดให้เรามีแรงในการทำความดีพอเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เราริสกีจะไม่หมดหากว่าเรายังไม่ตายริสกียังไม่หมดหากว่าเรายังไม่ตายเราตายเมื่อไหร่นั่นแหละครับริสกีก็หมดแค่นั้นเมื่อเราตายไปแล้วผู้ใครตายใครอัลลอฮ์ตะอาลามุมิตเมื่อเราตายไปแล้วอยู่ในกุโบร์อยู่ในกุโบร์อยู่แบบไหนอ่ะอยู่แบบถูกทรมานในกุโบร์หรืออยู่แบบสบายในกุโบร์พอในกุโบร์เดี๋ยวทอร์ซุนบอกว่าเป็นขุมหนึ่งของนรกและเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ก็อยู่ที่อามันของเราในตอนที่เรามีชีวิตอยู่โดยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีแก่เราเพื่อเราจะได้มีเรี่ยวแรงในทำความดีนะเราก็ต้องทำความดีให้ดีนะอัลลอฮฺให้ตายอยู่ในกุโบร์ทำยังไงพออยู่ในกุโบร์เสร็จเรียบร้อยบาอิส
อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็สอบสวนในวันกิยามะห์ใครจะไปสวรรค์ไปนรกก็แล้วแต่นะผลกรรมที่เราได้กระทำกันมาที่อยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักอะกีดะห์ที่เราจะต้องเชื่อมั่นนะต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นให้ตลอดหนึ่งอัลลอฮฺทรงเป็นไม่ตายอัลลอฮฺทรงดำรงบริหารจัดการอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างสร้างแล้วอัลลอฮฺให้ริสกีให้เราอยู่ในทำความดีการทำความดีเมื่อริสกีหมดอัลลอฮฺให้ตายเมื่ออัลลอฮฺให้เราตายไปแล้ววันเกียรติ์อัลลอฮฺให้เราบ่ายฟื้นคืนชีพนะไปสวรรค์ไปนรกก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับต่อจากนี้เอาคำถามมาเชิญคำถามว่าตั้งคำถามนะมีตั้งคำถามไหมนะเชิญเอามาเถอะมีอาสาสมัครหน่อยเอาส่งมาหน่อยมีหรือไม่คนที่อัลลอฮฺตาลาจะไม่ประทานริสกีให้แก่เขาเพราะขนาดกาเฟรอัลลอฮฺยังให้ริสกีฉะนั้นถ้ามีแล้วจะเป็นคนแบบไหนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสบายเลยสบายเลยแบบนี้ผมไม่ต้องตอบแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ที่อัลลอฮฺตาลาไม่ให้ริสกีแก่ผู้ใดแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาทรงสัญญาไว้ในกุรอานว่ามามิงดับบัติฟินอัลดีอิลลาอัลลอฮฺริสกูฮาไม่มีสัตว์ใดพื้นแผ่นดินเว้นแต่บนความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์จะทรงให้ริสกีแก่พวกเขานะฮะให้ริสกีแก่พวกเขาคนกาเฟรอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีนะฮะคำถามต่อมาเลี้ยงยินได้ไหมต้องระวังให้ดีนะฮะต้องระวังให้ดียินเนี่ยเป็นพี่น้องของเรายินมีทั้งยินมุสลิมและก็ยินกาเฟรยินมีทั้งยินที่เป็นมุสลิมและยินที่เป็นกาเฟรยินก็มีทั้งยินคณะเก่ายินคณะใหม่มีหมดแหละแล้วแต่ไปยินกับใครไงเพราะยินเรียนหนังสือเหมือนกันเหรอนะยินอัญญาซีนบิดอะห์มันก็มีเหมือนกันเหรอถ้าอัญญาซีนมารีบไปเลยยินเป็นพี่น้องของเราเราเคยละเมิดเราเคยละเมิดคนไหมไปละเมิดคนไปท้าทายคนเก่งจริงก็มาจัดการเขาสิเก่งจริงก็มาฆ่าเขาสิเก่งจริงก็มาสิเคยไหมแล้วก็คนก็มาจัดการเราเลยยินก็เหมือนกันเราอย่าไปท้าทายยินห้ามเด็ดขาดมันเล่นงานเราจริงๆเราต้องให้เกียรติทั้งยินและคนนะต้องให้เกียรตินะครับเราต้องให้เกียรตินะฮะยินและคนถ้าใครไปท้ายินเล่นงานครับนะ
ถ้ายินตัวใหญ่ด้วยเนี่ยระวังให้ดีนะมันไม่ออกจริงๆอะไรนะต้องระวังนะครับอย่าไปท้าทายกับยินเด็ดขาดยินมันไม่สุขุมแบบคนนะยินเนี่ยจะไม่สุขุมแบบคนนะยินไม่สุขุมเพราะยินสร้างจากอะไรครับไฟมันใจร้อนนะไปท้ากับมันแล้วมันเล่นงานจริงอะไรทีนี้ตัวใครตัวมันแล้วครับนะตัวใครตัวมันนะเราต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องยินละมาตรอวะห์8รอกาอัตใช้ได้หรือไม่รอมฎอนก็จะมาใกล้มาถึงแล้วไม่ถึง6เดือนแล้วละมาตะเราะวะห์8รอกาอัตใช้ได้หรือไม่ถามผิดละมาต8รอกาอัตเนี่ยไม่เรียกว่าตะเราะวะห์ละมาต8รอกาอัตไม่เรียกว่าตะเราะวะห์ถ้าตะเราะวะห์ต้อง20ถ้าละมาตเพียงแค่8เรียกว่าละมาตกิยามุลเลนเพราะท่านนบีเนี่ยทำทั้งรอมฎอนและอื่นจากรอมฎอนเพราะฉะนั้น8รอกอะห์ไม่เรียกว่าตะเราะวะห์ถ้าทำได้ไหมละหมาดซุนนะตก็ทำได้นะแต่ถ้าเกิดจะละหมาดตะเราะวะห์20ถึงจะเรียกตะเราะวะห์เพราะตะเราะวะห์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นญะมาะห์ญะมาะห์ตักซีรมุนตะฮันญุมอะห์ด้วยตะเราะวะห์นะฮะตะเราะวะห์ตะเราะวะห์เนี่ยมุฟรัดยังไงตะรวีฮะพัก1ครั้งพัก1ครั้งก็คือต้องละหมาด4แล้วพักละหมาด4รอกะห์บัก2 2พักเรียกว่าตะรวีฮะถ้าละหมาดพักครั้งที่2ละหมาดอีก4รอกะห์คือบัก2 2แล้วก็พักเรียกว่าตะรวีฮาตานตะรวีฮาตานคือละหมาด8เรียกว่าตะรวีฮาตานนะดังนั้นละหมาด8เนี่ยไม่เรียกว่าตะเราะวะห์จะเรียกว่าละหมาดตะรวีฮาตานแต่ถ้าเกิดว่าละหมาดเกินจากนั้นล่ะตะเราะวะห์นะเรียกว่าตะเราะวะห์นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราละหมาด20รอกะห์เพราะรอมฎอนเป็นเดือนในการตักตวงความดีงามไม่ใช่ว่าจะมาขี้เกียจกันนะฮะต่อมาอาจารย์เป็นคนตั้งกลุ่ม786 24ใช่ไหมครับแล้ว786ที่อาจารย์ตั้งมาจากไหนครับรู้จักมั้ยเนี่ยรู้จักฮะรู้จักเลย786เนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ผมนะลูกศิษย์ผมตั้งขึ้นมาเป็นประธานอยู่ไม่ใช่เป็นผมลูกศิษย์ผมนะชื่อบังดาวุฒิจรกาชอบใช่ไหมเอาสติ๊กเกอร์มั้ยล่ะบอกได้เลยนะติดต่อไปได้เลยบอกผมศิษย์จารีฟินนะฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับโอ้โหเขียนตัวเล็กมากคนตัวเล็กแน่นอนเลยเขียนแบบนี้เนี่ยมีเพื่อนผมผู้ชายอย่างงี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีนยิสบนตัวเขาขนาดไม่ถึง2เมล็ดข้าวโพดในขณะที่เราละหมาดเราจะละหมาดนั้นถือว่าใช้ได้อาจารย์ฟินช่วยอธิบายครับว่าวาญิบหรือไม่อย่างไรนะ5คะแนนมี5คะแนนให้ด้วยใครตั้งคำถามมี5คะแนนด้วยไม่เต็ม10เป็นอย่างงี้อย่างงี้แสดงไม่เต็มไม่เต็มนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะมีเพียงข้าวโพดนะครับแต่มาตาฮานาฟีเนี่ยมีฮานาฟีมาตาฮานาฟีมี
แต่มาตามชาฟีอีนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าทราบก็คือว่าแม้กระทั่งขนแมวเนี่ยถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเสียละหมาดถ้ามดตัวเล็กอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยอยู่กระเป๋าเราเลยเนี่ยใส่กระเป๋าละหมาดเสียละหมาดนะฮะจากนั้นทำเล็ดข้าวโพดเนี่ยคงจะไหม้แล้วแหละนะวอลลาอัลัมนะนี่อาจจะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะนะเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับแต่ความมากความน้อยของนายิสอยู่ที่อุรุฟอุรุฟก็คือจริตประเพณีที่เขามองกันมองว่ามากยังหรือน้อยหรือยังถ้าเกิดยังน้อยอยู่คือว่าน้อยมาฟให้ถ้าเกิดมองแล้วเอ้ยมันเยอะแล้วนี่ถ้าเยอะแล้วนี่ไม่เป็นไรถ้าเยอะแล้วนี่เสียละหมาดนะครับก่อนเลิกเรียนขอให้อาจารย์นำศอลาวาตนบีได้ไหมคะพร้อมๆกับทุกคนในห้องนี้อินชาอัลลอฮ์นะใครเนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยนะเอ่ยชื่อใครเนี่ยนีกัสนิวอะไรเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวศอลาวาตนบีกันเราสั้นๆพอถ้ามีคนมูนาฟิกถามเราว่ามุสลิมเขาไม่ให้กลับไหว้สิ่งอื่นใดแล้วท่านมุสลิมต้องกลับไหว้กะบะห์หินดำด้วยเราควรตอบเขาอย่างไรลูกคนขายน้ำกะทิดีมากคือเราจะได้รู้ตัวคนถามได้นะคนมูนาฟิกบอกว่าทำไมมุสลิมถึงกลับไหว้แล้วกลับบ้านคำถามเขาเนี่ยก็ผิดแล้วเราอย่าไปตอบคำถามเขาเราบอกว่าคำถามของท่านน่ะผิดแล้วเพราะคนมุสลิมเนี่ยที่ตะวาฟรอบกะบะห์หรือทำการละหมาดที่กะบะห์เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพวกเขาได้กลับไหว้อิบาดะห์กะบะห์แต่เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนกะบะห์นั้นเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นชุมทิศให้แก่บรรดามุสลิมทั่วโลกเวลาทำการละหมาดพวกเขาก็จะละหมาดหันมาทางกะบะห์ถ้ากะบะห์ไม่มีถ้าไม่มีการวนกะบะห์อะไรจะเกิดขึ้นคนละหมาดยุ่งกันไปหมดเลยมัสยิดหนึ่งละหมาดสี่ทิศเอ้าแล้วกะบะห์ไม่มีแหละนะคนละหมาดทิศตะวันตกตะวันออกพอมีกะบะห์เนี่ยมุสลิมทุกคนจะต้องหันไปทางเดียวกันก็คือไปทางกะบะห์เพื่อเป็นอุมมะฮ์วาฮิดะห์ประชาชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกเขาไปเลยว่าเราไม่ได้กราบไหว้กะบะห์นะฮะไม่ได้กราบไหว้กะบะห์ก็เหมือนพวกท่านแหละพวกท่านเนี่ยพอเวลาเวียนเทียนรอบวัดเนี่ยกราบไหว้วัดมั้ยเขาก็ไม่ได้บูชาวัดใช่มั้ยล่ะเราก็ไม่ได้บูชากะบะห์หินดำแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าเกิดเขาถามแบบนี้นะต่อมาทำอย่างไรให้มีอิหม่ามเราเข้มแข็งและรำลึกถึงตัวฮันตลอดเวลามาชาอัลลอฮ์กาเซอาจารย์กาเซกาเซยะเนี่ยถามคำถามนี้ยิ่งใหญ่มากนะคำถามนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นคำถามที่จะต้องมีอยู่กับเราให้ตลอดไปทำอย่างไรให้อิหม่ามจริงๆอีหม่านนะไม่ใช่อิหม่ามนะนี่เขียนว่าอิหม่ามของเราเข้มแข็งแสดงว่าเขียนเร็วเกินนะถ้าอิหม่ามเข้มแข็งก็ต้องไปบำรุงอิหม่ามให้ดีมัสยิดอิหม่านเข้มแข็งประการแรกที่เราต้องฝ่าฟันให้ได้ก็คืออากอบะตุลอิลมีความหนามของความรู้หนึ่งเราต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้อิหม่านเราจะมีได้ยังไงนะเราต้องมีความรู้มีอิหม่านก็คือเราต้องมีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้อง
ทำการร่ำเรียนหลักอะกีดะห์ให้ถูกต้องหลังจากนั้นให้เราทำการปฏิบัติอามัลอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็มันทำการดิกิตทำการดิกรุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะเราก็จะมีอีมานและรำลึกถึงตัวฮันอย่างสม่ำเสมอซึ่งรายละเอียดนี้ก็มีพอสมควรนะอันดับแรกก็คือให้เรามีหลักอีมานให้ถูกต้องอามันฟัดดูให้ครบสุนัตทำที่มีความสามารถนะแล้วมันดิกเกตดิกรุลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะแล้วหัวใจของเราก็จะชินกับการดิกเกตละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละครับเราก็จะลืมอัลลอฮ์ตะอาลายากนะฮะต่อมามีคนหนึ่งมาขอซะดะเกาะห์200บาทกำหนดเงินเท่านี้เธอไม่เอาเธอต้องการซะดะเกาะห์ไหมงงไหมงงไหมผมก็งงเหมือนกันนั่นแหละมีคนหนึ่งมาซะดะเกาะห์มาขอซะดะเกาะห์200บาทกำหนดเงินแค่นี้เธอไม่เอาคือมาขอซะดะเกาะห์200บาทกำหนดเงินแค่นี้เธอไม่เอา คือน่าจะเรามาขอซะดะเกาะห์200ให้200แต่200เขาไม่เอาอ่ะ200บาทเขาไม่เอาเขาจะเอาเพิ่มมากกว่านั้นแล้วมั้งนะเป็นการซะดะเกาะห์ไหมฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเลยงูนะฮะฉันตอบไม่ได้นี่ถ้าเธอไม่เอาทำไงล่ะ200บาทไม่เอาเราก็ไม่ให้แต่เราได้บุญตอนไหนครับเจตนาตั้งใจเราเจตนาตั้งใจทำความดีถ้าเธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรฉันก็ได้บุญไปแล้วแหละนะฮะยินเกิดจากไฟใจยังร้อนแต่คนที่เกิดมาจากดินทำไมไม่จะเย็นบ้างล่ะสิทธิ์ปรึกษาทะเลทรายครับแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีคนใจร้อนนะคนใจร้อนเนี่ยทำยังไงอันนี้ที่ไม่ได้ถามผมนี่มันบ่นให้ผมฟังเนี่ยนะบ่นให้ผมฟังเนี่ยนะทำยังไงให้ใจเย็นคนเราเวลาใจร้อนเนี่ยนับซูชัยตอนเนี่ยจะเข้าผสมโรงเยอะมากทำไงครับให้นิ่งนะสิ่งที่ผมรักษาลูกศิษย์รักษาลูกศิษย์คือลูกศิษย์ที่มันใจร้อนเนี่ยรักษาตรงนี้ไม่ใช่รักษาแบบรักษายินนะรักษาหัวใจเขาทำไงให้หัวใจเขาใจเย็นทำให้หัวใจเขาเนี่ยดิเกตดิกรุลลอฮ์ให้มากๆเอาไปดิเกตดิกรุลลอฮ์ให้เป็นประจำเท่านั้นเท่านี้ให้เป็นประจำจนกระทั่งคนใจร้อนเนี่ยกลายเป็นคนที่ใจเย็นนะคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นคนมุทะลุกลายเป็นคนที่มีความนอบน้อมนะเนื่องจากเขาเอาดิกเกตเอาดิกรุลลอฮ์มาช่วยนะครับเลิกเรียนตีเท่าไหร่ฮะอะไรนะอัลลอฮ์เขียนนะอยากทราบว่าเวลาละหมาดเราจะสามารถห่างกับอิหม่ามได้กี่รุกนครับอาจารย์ถามดีมากเลยเราต้องห่างกับอิหม่ามแค่ได้2รุกนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าห่างเกิน3รุกนนี่เราขาดจากการตามนะเราต้องรีบเนียดออกจากการตามอิหม่ามเช่นเราอ่านฟาติฮะห์ช้าอิหม่ามรอกะไปแล้วนะอิหม่ามรอกะ
อิหม่ามอิอ์ติดาลเรียบร้อยเราก็อ่านฟาติฮายังกอรินมักดูบิอะลัยฮิมอยู่เลยนะพออิหม่ามสุญูดนะอิหม่ามสุญูดถ้าอิหม่ามสุญูดเรายังไม่รอกอเนี่ยเรายังวะลัดดอลีนอิหม่ามเงยจากสุญูดเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเราห่างจากอิหม่ามเพียงแค่ได้2รุกุนเท่านั้นถ้า3รุกุนถือว่าเสียนะครับอัลลอฮ์ถามเจ๋วมากเลยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มีซีฟัตที่เข้ามาอยู่ในสองกะลิมะห์อะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะเด็กนนหัวใจใต้มาชาอัลลอฮ์เอากระเป๋ากระเป๋าหน่อยโอ้เด็กนนหัวใจใต้ด้วยเหรอถึงนนหัวใจใต้คือเด็กนนแต่ว่าอยู่ใต้ป่ะนะหรือหัวใจตกที่ภาคใต้ไปแล้วถามแบบนี้ถามเยอะนะเพราะว่าคนบอกเมื่อกี้ว่าเลิกกี่โมงนะฮะเป็นการถามที่ดีมากนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มีซีฟัตที่เข้าอยู่ภายใน2กะลิมะห์นี้อะไรบ้างอธิบายให้หน่อยดีมากครับตอนนี้ผมได้เขียนตำราซีฟัต20ไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงการตรวจทานในช่วงการตรวจทานซึ่งซีฟัต20นี้มีหมวดของการนำบรรดาซีฟัตทั้งหลายเข้ามาอยู่ในกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะก็ละเอียดเอาแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยทีเดียวนะวันนี้เยอะมากเลยอิสติกนาอิฟติกอรหน้าที่150ถึง173 150ถึง173กี่หน้าเนี่ยอ่ะ23หน้า23หน้าเนี่ยผมอธิบายเกี่ยวเรื่องนี้เลยมีซีฟัตอะไรบ้างอยู่ภายใต้เพราะอะไรถึงอยู่ภายใต้ซีฟัตนี้นะทำไมอยู่ภายใต้กันว่าแล้วอัลลอฮ์มาซูลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะอะไรนะอธิบายไว้23หน้าอินชาอัลลอฮ์คงอีกไม่นานนะครับทำการตีพิมพ์โฆษณาไว้ก่อนไม่ตอบหรอกครับนะเราจะแยกยินเป็นกี่โมงกี่โมงฮะ10โมง15โอ้ย10โมง15โอเค5นาทีเรานึกว่า4ทุ่ม5ทุ่มเราจะแยกยินเป็นมุสลิมหรือกาเฟตอย่างไรถ้าเราให้สลามเขายังไงอันนี้เราจะต้องถามยินเองนะครับนี่เลยคนถามเนี่ยจะให้ผมไปนอนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับคำตอบฝันดีต้องถามยินเองนะครับต้องถามยินเองนะถามยินสิถามยินนะถามอาจารย์อัชรอฟตาชรอบเขาถามยินมุสลิมกาเฟตมุสลิมอับมุสลิมให้สลามใช่ไหมนะถ้าเราไม่ถามมันจะรู้ได้ยังไงนะต้องกับคนที่คุยกับยินได้นะฮะคุยกับยินได้ก็จริงอะไรต้องถามเขาบางทีเราไม่รู้เลยที่ยินเข้าเด็กปะเนาะเนี่ยระวังให้ดีนะอย่าไปท้าทายนะท้าทายไม่ได้นะครับต้องมีมารยาทไปท้าทายไปเยาะเย้ยเนี่ยมันเล่นงานจริงนั่นแหละนะฮะก
ก็ถามเขาได้เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมุสลิมอ่ะถ้ามุสลิมคุยกันได้หน่อยนะถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอัลเลาะห์ยุ่งมากเลยต้องใช้ไม้ตายอ่ะต้องเผานะต้องใช้ไม้ตายถ้าไม่ยอมออกนะครับนะเวลาล่วงเลยนะครับก็อยากจะตอบคำถามของทุกคนนะฮะโอ้ยคำถามนี้ก็ฝันดีเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งกาบะห์ถูกทำลายแล้วมุสลิมจะละหมาดหันไปทางไหนก็ทางกาบะห์ไงทางกาบะห์ใช่ไหมล่ะที่เขาหันไปทางทิศกาบะห์ถ้าทิศกาบะห์ถ้ากาบะห์ถูกทำลายก็ตรงนั้นก็เป็นกาบะห์ไม่ใช่เลยนะเป็นแค่ตัวกาบะห์สีดำถูกทำลายแต่ทิศก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เวลาทำลายกาบะห์เสร็จปุ๊บหาทิศไม่เจอแล้วอัสสลามุอะลัยกุมยาเชคอาริฟีนโอ้โหเต็มยศเลยเนี่ยนะฮะวะอะลัยฮิสสลามุรับตุลลอฮุวะบะเราะกาตุฮ์หากมีผู้ชายสองคนที่ดีพร้อมมาสู่ขอหญิงคนหนึ่งพร้อมๆกันหญิงคนนั้นควรเลือกใครดีครับมาขอพร้อมกันจริงเปล่าพร้อมกันจริงไหมนะขอพร้อมจริงเปล่าพร้อมแบบมาขอพูดขอพร้อมกันเลยว่ามาพูดขอกับวาลีผู้หญิงพร้อมกันพูดพร้อมๆกันเลยใช่ไหม นะฮะมันต้องมีคนมาขอก่อนและคนขอก่อนเนี่ยได้เอ้าสมมติขอพร้อมกันนะแล้วผู้หญิงจะเลือกใครดีพร้อมกันเลยจริงอยู่ภายนอกอาจจะเหมือนกันผู้หญิงอัลเลาะห์คนนี้ดีคนนั้นก็ดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เท่ากันคือความรักอันนี้ไม่เท่ากันแน่นอนเอาละจะเลือกใครเหรอคนนี้เกิดดีคนก็ดีรักใครมากกว่าเลือกคนนั้นแหละใช่ไหมล่ะบางทีคนนี้อาจจะเป็นคนดีแต่เรารักคนนี้ทำไงได้แต่มันช่างกันได้นะนะเอาละขอให้มีจริงก็แล้วกันนะต่อมานะเราจะเดินสละวันนบีกันนะครั้งหน้าทำมาซื้อข้าวครั้งหน้าทำมาซื้อข้าวมาฝากด้วยนะคะทีมงานหอมเจียวคิดก่อนนะคิดก่อนนะเราคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะสักคำถามหนึ่งนะถ้ามีคนมาขอถือว่าเป็นริสกีไหมคะอะไรถ้ายินมาเข้าร่างคนแล้วใช้ให้ทำสิ่งที่ดีเช่นอ่านยาซีนละหมาดทำตามได้ไหมแล้วเป็นยินแบบไหน
ยินเข้าคนไม่ใช่ยินดียินที่เข้าคนมิใช่ยินดีมิใช่ยินที่ดีจำไว้เลยนะยินเข้าคนแล้วบอกโอ้ให้อัญญาศีลมาดนะมาบอกทำไม เราอ่านกันอยู่แล้วเราก็อ่านกันอยู่แล้วเราก็ละหมาดกันอยู่แล้วอีกถามว่าคุณนะเข้าฉันทำไมนะมันเป็นเรื่องของยินไม่บาปนะยินเข้าคนนะบาปนะนะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดมนุษย์นะถือว่าบาปทำไม่ได้นะครับถือว่าบาปเราก็ไปละเมิดยินก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องระวังให้ดีถ้าหากว่าบนมัสยิดมีขี้แมวมีขี้ถ้าหากว่าบนมัสยิดเนี่ยมีขี้ของแมวเหมียวแล้วในตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกหลังคามัสยิดก็รั่วพอหลังคารั่วฝนตกลงมาแล้วไปโดนขี้แมวไม่รู้ว่าไหลไปทางไหนอยากทราบว่าถ้าเราไปละหมาดจะใช้ได้หรือไม่มัสยิดเนี่ยทำไงล่ะไม่รู้ว่าไหลไปทางไหนนะทำไงอ่ะทำไงอ่ะไหลไปทางไหนอ่ะฮะไหลทางไหนอ่ะแมวขี้แมวคือไหลทางไหนเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกสำคัญตรงที่ว่าถ้าอยู่บนมัสยิดเนี่ยเราอย่าเข้าใกล้มันนะเราจะต้องทำความสะอาดนะทำความสะอาดสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องไปทำความสะอาดถ้าอยู่บนมัสยิดเนี่ยนะยิสบนมัสยิดเนี่ยต้องทำความสะอาดถ้าเราจะสงสัยเนี่ยเราอย่าไปเข้าใกล้มันแม้มัสยิดจะเปียกอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าไปเข้าใกล้มันแล้วก็เดินตามปกตินะเดินตามปกติเราจะไปคิดว่าน้ำที่มันติดกับมันคงจะเป็นนายิสไหลลงมาด้วยแล้วมั้งเราจะไปคิดแบบนั้นสินะอย่าคิดแบบนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนสมมุติว่ามีคนเข้ามาขอเงินเพื่อสร้างรูปปั้นพระแล้วเราจะเนตทำบุญมันบาปไหมไม่ต้องตอบแล้วแบบนี้นะบาปแน่นอนนะหากเราต้องการช่วยคนเจ็บต่างเพศเราสามารถจับต้องเขาได้ไหมต้องเหนียดไหมสมมุติว่าเป็นหมอคือถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นลมก็ถือว่าโดรุรอเราก็ต้องรีบนะรีบเอานางไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่ปฐมพยาบาลนะครับโดรุรอไม่เป็นไรนะยินมีอำนาจเหนือพวกเราไหมยินมีอำนาจเหนือพวกเราไหมไม่ครับยินเนี่ยในตัวตนของยินเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่สามารถจะเห็นได้นะเราไม่สามารถจะเห็นได้ยินเราเห็นไม่ได้หรอกแต่ยินเห็นเรายินเนี่ยเราจะเห็นได้ต่อเมื่อมันจำแรงเป็นงูจำแรงเป็นรูปนั้นรูปนี้อันนี้พอเราเห็นได้นะครับแต่ยินเนี่ยจริงๆยินเนี่ยอ่อนแอมากยินเนี่ยอ่อนแอมากนะถูกสร้างมาเท่าที่อ่อนแอแต่ถ้าเราไปท้าทายไม่ให้เกียรติความอ่อนแอของยินเนี่ยมันเล่นงานเราเหมือนกันนะมันเล่นงานเราเหมือนกันต้องระวังให้ดีถ้ายินมันแข็งแกร่งกว่าเราเนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ไปนะถ้าเกิดว่าจะเข้าแล้วเนี่ยตีนไปได้นะยินคอนแอแต่เราจะไปละเมิดยินไม่ได้ต้องระวังให้ดีนะครับยินมีความรักไหมนะ
ยินมีความรักเหมือนกันนะครับยินมีความรักแล้วก็ยินรักคนก็มีเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีนะต้องไอเดียนยินมุสลิมใช้ผ้าคลุมหัวเปล่าแค่นี้พอยินคลุมหัวหรือเปล่ายินมุสลิมมุสลิมไม่ใช่หรอมุสลิมไม่คุ้มมุสลิมเนี่ยแต่ยินมุสลิมมากแต่พอนี่หน่อยไม่รู้จะคุ้มผมอะไรหรอพอตาสว่างเลยนะวันนี้ทบทวนอากีดะห์นิดนึงเราจำกันให้ได้นะอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตาลามิได้สถิตประทับอยู่บนบัลลังก์แต่สูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นะอัลลอฮ์ตาลาไม่ต้องการสถานที่อัลลอฮ์ตาลาทรงเป็นไม่ตายนะอัลลอฮ์ตาลาทรงดำรงบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างสร้างทุกอย่างและอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงประทานริสกีอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงทำให้ตายและทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องตายและต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ตาลาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราต้องทำยังไงฮะทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้นะให้ดีนะโลกหน้าเราต้องถูกสอบสวนทุกคนวัยรุ่นเป็นวัยสะสมบาปเราก็อย่าเป็นพวกสะสมบาปนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นพอกเราตั้งแต่วัยรุ่นถึงตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะยุ่งเลยต่อไปนี้เราจะทำการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปศอลาวาตทุกคนยืนขึ้นนะครับ